ฟังก็ป๊อปเป็นอีกลายหนึ่งที่บอกว่าแมสมากในเมืองนอกซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์มันเป็นเป็นร้อยตัวกล่องแค่นี้3,700นะครับแพงกว่ากล่องใหญ่เมื่อกี้นะครับ DC Marvel มีการ์ตูนมวยปั้มหนังแอนิเมะ DC หนังซีรีส์เพียบผมลิศนะครับจากสมาคมพุ่งไข่ซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมบาร์นี่ตัวจริงเรื่องดิจิมอนครับผมอันนี้โหดมากเพราะว่าตัวนี้ในไทยมีน้อยมากคัดก่อนนะชั่วโมงนะเราคุยกันนานขนาดนั้นเลยวะเดี๋ยวเราบอกเอ้ยเดี๋ยวเราแวบขึ้นไปร้านข้างบนแล้วก็นั่งคุยกันแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่เรียกว่าอยู่บนสุดของสะพานเหล็กครับเราอยู่ชั้น6แต่ร้านนี้ชื่อร้านว่าท็อปคิงดอมชอยส์เวลาดูพวกกล่องสุ่มร้านเซนดิโอหรือว่าร้านอาตงเราต้องแวะมาร้านนี้ฟังก็ป๊อปเป็นอีกลายหนึ่งที่บอกว่าแมสมากในเมืองนอกเมืองไทยก็แมสเหมือนกันแล้วก็ในไทยก็จะมีตัวคอลแลบพิเศษเช่นตัวหนุมานตัวยักษ์อะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันเป็นของบริษัทฟังโก้ฟังโก้ป๊อปมันคือลายหนึ่งเฉยอย่างเช่นถ้าเราดูตรงนู้นมันจะมีป๊อปฟังโก้โซดาอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในกระป๋องใช่ป่ะมันก็จะเป็นอีกลายนึงแล้วก็จะมีพวงกุญแจอีกลายนึงมีบอร์ดเกมมีอะไรเพียบนี่คือฟังโก้ป๊อปอ่ะถ้าเราอยากเก็บใช่ป่ะมันจะมีหลายลายหมายถึงว่าแบบมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็จะมีหลายสตอรี่หลายเรื่องอย่างเช่น DC Marvel มีการ์ตูนมวยปั้มหนังนารูโตะยังมีเลย4นิ้ว6นิ้ว12นิ้วแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาเก็บกันแล้วเขาไม่ค่อยแกะออกจากกล่องเขาจะตั้งมันเขาเรียกว่าฟังโก้ป๊อปวอลเป็นกำแพงอย่างนี้เป็นกำแพงไปเลยซึ่งที่บ้านผมเป็นคอลเลกชันของอาร์ตติสมีเมทัลลิก้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ผมมีเป็นของลิ้นพาร์กอ่ะแกไอซีลิ้นพาร์กก็สวยเขามีแคตตาล็อกเลยด้วยว่ามีตัวไหนออกมาแล้วบ้างในโลกแล้วเนี่ยลิกแอนด์มอร์ตี้มีแบบดีโตอิเตอร์อะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากได้อ่ะร้านเขารับสั่งถูกไหมครับใช่นี่ทางร้านรับสั่งนารูโตะอันนี้ก็จะเป็นตัวไซส์ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบอกแล้วก็มีด้วยคุณแม่คากุยะด้วยอ่ะใช่ใช่นี่ลายูกิตัวนี้3เทพมีพาวเวอร์พัฟมีโปเกมอนมาฮีโร่อันนี้ก็จะเป็นดิสนีย์ก็จะมีดิสนีย์ก็จะมีพวกมิกกี้เมาส์มีเจ้าหญิงของพิกซ่าอะไรเงี้ยเนี่ยมอนสเตอร์อิงค์ซินเดอเรลล่าอย่างที่บอกคือแม่งเยอะมากคือแบบดูดิคุณเล่มนึงไม่ได้น้อยๆนะเว้ยหนานะนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์แม่งเป็นเป็นร้อยตัวเก็บหมดนี่มีแบบไม่บ้านมีเป็นแสนอะแต่ว่าของดิสนีย์มีตัวนึงที่น่าสนใจอยู่ในร้านนี้ก็คือตัวที่มันประสาท50ปีนี่อันนี้ผมเลยพูดเลยเนี่ยโคตรสวยเอออันนี้สวยแล้วแถมไอ้หุ่นนี่เป็นมิกกี้ด้วยนะมิกกี้ใช่เป็นมิกกี้สีนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นลายของ Marvel ซึ่ง Marvel มันก็ออกมาเป็นพันตัวแล้วก็เยอะลาย Power Ranger นี่แม่งโหดมากนี่ตัวนี้แพงสุดก็ถ้าอยากได้ตัวไหนก็ลองมาแวะดูที่ร้านนะครับเขาก็มีให้แคตตาล็อกให้เลือกอย่างที่บอกตามนี้เทียบมันจะมีงานพวก Exclusive ด้วยใช่มั้ยพี่ลิศมี Exclusive ก็จะเป็นต้องถามทางร้านมันจะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ใช่มั้ยครับอย่างเช่น Exclusive งาน SDCC ก็จะมีสติ๊กเกอร์ SDCC แปะอย่างอันนี้จะเป็น Exclusive Hot Topic ที่อเมริกาอย่างนี้ก็จะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ซึ่งบางมันจะมีอาจจะมีตัวเดียวกันที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ราคาจะดรอปลงไปอีกเพราะว่าถือว่าไม่ได้มาจากเอ็กซ์คลูซีฟแค่มีแค่สติ๊กเกอร์อย่างเดียวใช่ประมาณนั้นคือมันจะมีเอ็กซ์คลูซีฟหลายแบบอย่างเช่นตัวแรตัวเชสที่แบบเหมือนกล่องเหมือนกันเลยแต่ที่มันตัวเรืองแสงอะไรเงี้ยก็มีอันนี้เป็นลิมิเต็ดซัมเมอร์คอนเวนชั่นนะครับที่อเมริกาตอนนี้ตัวจิจิสึตัวนี้ก็จะราคาเดือดขึ้นอีกจากตัวปกติราคาปกติอยู่ประมาณ450ตัวนี้ขึ้นมาเป็น900ใช่ก็อยู่ที่ความแรความหายากความสมบูรณ์ของกล่องแต่ว่าถ้าใครเก็บฟังโก้ผมแนะนำให้ซื้อตัวเคสกันไว้ด้วยเพราะว่ากล่องมันจะได้ไม่บุกต้องเต็นท์มองแต่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้อันนี้มันเป็นโอลาฟที่จะคุมตีมตัวอื่นใช่เป็นแอเรียลเป็นจินนี่เป็นอะไรก็จะแบบตามดีไซน์อันนี้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของ Amazon ถูกต้องครับต้องสั่งผ่านเว็บ Amazon เท่านั้นของอเมริกานี่ไงกล่องเดียวกล่องแค่นี้ 3,700 นะครับแพงกว่ากล่องใหญ่เมื่อกี้นะครับ The Matrixตอนนี้โอ้โหนี่6,000ตัวเนี่ยแรงมากก็อย่างที่บอกคือฟังโก้บางตัวถ้าเก็บแล้วราคามันอาจจะขึ้นไม่รู้ตัวก็ได้บางทีเราซื้อมา400บางทีปล่อยได้ 3,000 เนี่ยมีถ้าทางทีมมีโอกาสไปดูที่สิงคโปร์ตลาดฟังโก้เขาจะใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากร้านเนี่ยนอกจากลายนี้แล้วเขายังมีอันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือชื่อ Kingty One ของ Prime One Studio ที่น่าสนใจของเขาเลยคือจะเป็นพวกเบอร์เซิร์กเกอร์ไอ้พวกการ์ตูนเบอร์เซิร์กของอาจารย์ดิวราที่เสียไปแล้วเขาทำเหมือนลักษณะตุ๊กตาเย็บใช่แต่ว่าที่จริงมันคือบล็อกโมมาเลยนะอันนี้สวย Prime One คือสตูดิโอที่ทำงานปั้นได้สุดที่สุดแล้วครับผมนะแต่ว่า Prime One เขาไม่ได้ทำ Marvel ไงเขาจะทำแบบ Anime DC หนังซีรีส์เกมทำวันได้ลิขสิทธิ์ตรงอย่าง DC ใช่มั้ยถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นของฝั่ง Marvel มันจะเป็นพวกแบบ XM Studio Queen Studio Queen ตอนนี้ Queen มาแรงถ้าถามผมนะถ้าคุณแบบไม่ได้แบบอินกับฟังโก้มากอ่ะเก็บเฉพาะตัวที่ชอบก็ได้อย่างผมเนี้ยก็มีเก็บเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เก็บเยอะอย่างที่บอกอย่างเช่นล่าสุดที่เก็บก็จะเป็นลาย10นิ้ว Miss Minute ของ Loki อะไรเงี้ยก็เป็นตัว Exclusive ที่มาจากงาน EDCC ของปีนี้อะไรเงี้ยหันไปดูสาวๆบ้างดีกว่าก็ได้อะไรบ้างนะได้ตัวนี้อยากได้เสื้อผ
พวกกล่องเขาเรียกว่ากล่องเอ็กซ์คลูซีฟอะมิสเตอรี่บ็อกซ์ของเขาอะฟอนตินฟอนตินอ๋อนี่ตัวนี้จะเป็นมาร์เวลเทียบมันก็จะมีตัวจากคอมิกจากหนังจากอะไรเงี้ยให้ดูข้างบนได้เพราะมันจะมีบอกว่าเฮ้ยมาจากซีรีส์ใช่มาจากซีรีส์อันนี้หนังอันนี้เป็นมาร์เวลทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นคอมิกอันนี้ล่าสุดที่ผมเห็นจะมีของวันด้าด้วยว้าวก็คือจะเป็นเหมือนกับในปกของคอมิกเลยสวยมากก็จะมีคอมิกเล่มนึงแล้วก็มีตัวฟังโก้ออกมาให้อันนี้ก็จะเป็นหนังสือคอมิกเลยอ่ะใช่ครับเอออันนี้มันอันรู้สึกอันนี้จะไม่ใช่เป็นอันนี้น่าเป็นฉากเฉยๆนี่ประมาณนั้นอันนี้สไปเดอร์แมน Amazing Fantasy เล่ม15ระวังตกนะครับอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนตัวแรกอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลเอดิชั่นราคาก็จะสูงขึ้นอีกแล้วก็มันจะมีบางซีรีส์ที่ของฟังโก้ที่เอาฐานมาต่อกันได้อย่างเช่นของ Avenger อันนี้เป็นฉากแบบ War Cry ในนิวยอร์กซิตี้จริงๆมันจะมี6ตัวต่อกันแล้วก็แบบฉากล้อมอ่ะเออประมาณนั้นก็มีเหมือนกันเออใช่ตอนเนี้ยมันจะเป็น6ตัวก็ต่อกันฐานจะต่อกันใช่ฐานต่อกันนอกจากอันนี้ก็จะมีของตอนที่นั่งโต๊ะกินข้าวตอนการ์เดียนอยู่ในยานอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันเฮ้ยคุณดูดิซิลมูนยังมีเลยอันนี้คือบอร์ดเกมเตอร์จี้เกมเนี่ยก็อันนี้ก็โทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบตัวให้เล่นคาแรคเตอร์ไปเลยคือว่าเราเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็ข้างหลังเราจะมีวิธีการเล่นกับบอร์ดเกมต่างๆเนี่ยฮะมากเล่นมากคือฟังโก้เขามีหลายลายมากๆก็ถ้าใครอยากสะสมก็ลองทำการศึกษาได้หรือว่าแวะมาร้านนี้พี่ว่าเขาน่าจะให้ความปรึกษาได้ดีอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าถ้ามีตัวใหม่ๆออกมาก็ควรจะเก็บอย่าง Demon Slayer อย่างเงี้ยก็เพิ่งออกมาไม่กี่ตัวนี่เดินท็อปบาร์เลยไม่คุยกับพวกกูเลยข้างบนเนี่ยใช่ไหมที่บอกเลยอ๋อใช่เอ็กซ์คลูซีฟไทยนี่จะมีตัวนี้ทศกัณฐ์มีนางยักษ์แล้วก็จะมีหนุมานอีกตัวนึงแต่หนุมานนี่เก่าแล้วหนุมานอยู่ที่ไอ้นั่นที่เซนเวอร์อย่างที่บอกเก็บได้ตามห้างก็มีแต่ว่าผ่าหัวห้ามแกะจากกล่องห้ามทำเหมือนในทิกต็อกอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นกล่องมิสเตอรี่บ็อกซ์ที่บอกว่าเวลาเราซื้อแบบมันจะมีกล่องสุ่มใช่มันจะเป็นมิสเตอรี่บ็อกซ์มันจะไม่บอกว่าเราได้อะไรอันนี้ก็เลยให้เห็นว่าอันนี้มันจะได้ตัวฟังโก้ตัวไหนบ้างได้เสื้อแล้วก็จะมีอันที่สำคัญเลยคือคอลเลกเตอร์พินอันนี้จะได้เป็นTrust a Bro ที่มาจากเรื่องฮอกอายนะครับอันนี้ดีก็คือกล่องพวกนี้มันสั่งทำตามออเดอร์ก็คือจะไม่มีอีกหมายถึงว่าถ้าอยากได้อยู่ก็ต้องฟรีฝากร้านฟรีก็ได้Predator อ่านผิดแต่เขาได้เดี๋ยวแม่งด่ากูด้วย Predator อันนี้เป็นน่าจะเป็นร่างหมาปะใช่เป็น Predator หมาที่โผล่ในภาคที่แบบมีซามูไรอ่ะแต่คุยเกมยังมีเลยดิไอตัวเนี้ยแพงไอตัวโกโกวาโกโกวาไอตัวนั้นแพงสุดเลยตัวโกโกวาตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วครับ 2,000 นี่เรียกว่าเป็นเปี่ยมไปเลยอ่ะเทปแม่งจะหมดแล้วอิ่มกับพี่ฤทธิ์เลยโอ้ยพี่ฤทธิ์สนุกเดี๋ยวใช้งานพี่ฤทธิ์เต็มที่ว่างๆเดี๋ยวมาใหม่ก็หวังว่าทางทีมจะพาไปแบบที่อื่นๆบ้างอะไรเงี้ยที่จริงตลาดของเล่นในไทยมันเยอะนะในกรุงเทพก็เยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงแหล่งของเล่นในไทยก็จะมีตึกนี้ใช่ไหมตลาดกลางคืนตรงคลองถมมันเสาร์จะมีเฉพาะคืนมันเสาร์แล้วก็มีมัสลูอยู่โซนพระโขนงมีมันทิพย์กำลังวานในชั้น5ทั้งชั้นเลยร้านนั้นชั้นนั้นมีพี่ไบที่เป็นนักพากย์ด้วยเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านโพนี่ดีเอช็อปพี่ไบจะขายเซรามูนโพนี่ตุ๊กตาน่ารักมากนักพากย์เป็นนักพากย์เราล่าสุดจะทำให้เรื่องวันพีซฟิล์มเลสด้วยอะไรเงี้ยถ้าใครดูเทปนี้หรือว่าดูเทปของทางฮอปปี้แก๊งอ่ะก็ถ้าใครอยากเก็บของเล่นแนะนำว่าให้ลองหาลายของตัวเองดูพยายามแตกลายไม่งั้นจะล่มจมนะฮะห้ามเลยอันตรายมากอันตรายมากอันตรายมากบ่อยหรือเปล่าคุณบ่อยหรือเปล่าโอ้เละเทะแต่เท่าที่รู้อ่ะพี่ลิซไม่ได้เก็บแค่ของเล่นอย่างเดียวมีคอมสเปคใหม่อีวาเจเลียนเนี่ยซุดมีร้องไห้เลยครับอีวาเจเลียนทั้งเซ็ตเป็นกีตาร์นะครับไออีวาเจเลียนตัวนั้นเอาไม่แพงเลยไม่แพงมากคือกีตาร์ที่น่าสนใจมันจะมีของอีวาเจเลียนใช่ป่ะใช่ครับเคยเห็นของกัดดัมที่เป็นขวานซักป่ะเห็นแล้วไอ้นั่นก็สวยกับก็อตซิลล่าด้วยก็อตซิลล่าเห็นแล้วล่าสุดพี่จอร์ดรับทราบแม่ซื้อเทียบเชี่ยโอเคเดี๋ยวว่ากันแล้วกันไว้เทปหน้าดีกว่าคือพี่จะซื้อหรือไงไม่วันนี้ก็สนุกมากเลยเหนื่อยเสียงเหมือนไม่สนุกเลยอ่ะชั้น1ชั้น6ไม่เหนื่อยอ่ะแปลกเซนน่าส่วนตัวเป็นคนจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเดินพวกนี้เราก็เอ้ยบางตัวมันก็เจ๋งแล้วก็มีแพลนแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมาจัดแน่นอนใช่ครับโดนป้ายาบ่อยก็อย่างเงี้ยครับอยู่แกงนี้ระวังล่มจมนะฮะถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 วิวพี่แม้งจะซื้อทุกอย่างที่ทุกคนในคลิปนี้ต้องการคนละ100ไปแสนวิวเลยถือว่าโอเคที่แบบได้ให้ความรู้หลายๆคนอะไรอย่างงี้นะฮะเรื่องมาเวลเรื่องอะไรก็ถ้ามีอะไรก็มาคุยกับทางแก๊งนี้ก็ได้นะผมว่าเขาน่าจะแนะนำเรื่องของเล่นได้เยอะเหมือนกันเรื่องมาเวลโดยตรงต้องไปหาพี่ลิศเลยพี่ลิศเท่านั้นถ้าชัดมาที่เพจก็อาจจะไม่ได้เห็นมากถ้าไดเรกต์ส่วนตัวจะเห็นมากกว่าคืออยากจะบอกว่าจริงๆข้อมูลมันออกมาใหม่ทุกวันอย่างบางคอมิกบางห่วงเงี้ยก็ไม่ได้อ่านนะรอแบบดองทีนึงแล้ว20เล่มค่อยอ่านก็มีเหมือนกันเพราะว่าคอมิกมันบางแต่ว่าถ้าหนังแล้วก็ต้องอัปเดตทุกวันอะไรเงี้ยเรามีสโลแกนอยากให้พี่ลิศพูดเอาเลยอันนี้กูไม่ได้เจอกับพี่เขาผมก็จำไม่ค่อยจะได้พูดไม่ซ้ำจำไม่ได้อะไรหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณเป็นแก๊งเดียวกับเราเพราะพวกเราคือเฮ้ยแก๊งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
กด Subscribe ให้เราด้วยนะกด Subscribe ให้เราด้วยขอบคุณครับ